สบายดีทุกท่านที่เคารพกลับมาพบกับทีมงาน iBox ของเฮาอีกครั้งนึงเนาะสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเบิ่งอีกหนึ่งข่าวดีก็เมื่อทัพนักกีฬานักศึกษาเราสามารถคว้าเหรียญคำทำอิฐในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20อยู่ที่ประเทศไทยเนาะสมมุติว่าในมื้อนี้เป็นมื้อที่7ของการแข่งขันอยู่ที่แขวงอุบลราชธานีประเทศไทยนะในวันที่2สิงหาคม2022ก็มีข่าวดีเมื่อทางด้านทัพนักกีฬาปัญจศิลัตประเภทฟ้อนคูทรายนะสามารถคว้าเหรียญคำได้ทำอิฐนะซึ่งก็ได้จากเท่าแฝงวงพักดีอยู่ด้านขวามือแต่ก็เท่าวันไซบุญนาวงถึงทั้งสองก็สามารถฟ้อนได้ถึง569คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ดีที่สุดในรายการนี้คว้าเหรียญคำไปครองนะสุดยอดเหรียญเงินตกเป็นของมาเลเซียได้563คะแนนและเหรียญทองเป็นเจ้าภาพไทยได้560คะแนนส่วนว่าอันดับ4เป็นเวียดนามนั่นเองเนาะนอกนั้นทัพนักกีฬาปัญจศิลัตประเภทฟ้อนทีมก็ยังมีข่าวดีเมื่อทำการยัดได้เหรียญทองเนาะส่วนว่าเหรียญคำก็ตกเป็นของไทยในประเภทฟ้อนทีมเหรียญเงินก็เป็นของมาเลเซียสมมุติจากผลดังกล่าวเฮ็ดให้ทัพนักกีฬาลาวเฮายัดไปแล้ว1เหรียญคำ3เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองเนี่ยซึ่งว่าจัดอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนสรุปเหรียญเนาะในการอัปเดตของตอนแรกเมื่อกี้นี้ซึ่งจะมีการอัปเดตทางการอีกเทื่อนึงเนาะต้องติดตามกันเบิ่งในตอนแรกของนี้ว่าอันดับของตารางคะแนนรวมสรุปเหรียญนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่เนาะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าอาจจะมีข่าวดีต่อๆไปก็ต้องติดตามกันไปเนาะแต่สุดท้ายก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไป